สุรีวิภาปะปะปะระปะปะ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 สู่รายการสุริวิภาค่ะวันนี้เรามาพร้อมหน้ากันค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปไหนเลยคุณผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่เชียงใหม่ที่สำคัญนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอเคเราได้เห็นความสนุกสนานของ Exclusive ของพวกเราได้ไป Small Farm มาแล้วใช่ไหมคะได้ไปกินขนมอร่อยๆแล้วแต่แค่นั้นมันยังไม่พอมันจิ๊บจี๊บคือถ้าจะมาเชียงใหม่เนี่ยมา2วัน3วันอย่ามาใช่คุณต้องมาเป็นอาทิตย์เหมือนเราใช่แล้วค่ะแต่คุณพลอยเนี่ยมีเรื่องราวจะนำเสนออย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็จะพาขึ้นไปถึงแม่ริมเลยนะคะเพื่อไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เป็นภรรยาของนักเขียนค่ะที่เป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะคะแม่ถ้าเป็นรุ่นเราก็ต้องเรียกคุณปู่คุณปู่ก็คือคุณรงวงศ์สวรรค์นั่นเองค่ะเขามีฉายานามว่าเป็นพญาอินทรีในสวนอักษรเลยนะแม่ถูกต้องถูกต้องโอ้โหแล้วพวกเราเนี่ยจะได้ไปทำภารกิจก็คือเราจะไปเรียนรู้ความเป็นกุลสตรีนะคะแม่มาดามวารินชำรานะคะทุกคนรู้กิตติศัพท์ของท่านเป็นอย่างดีต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลสามีไม่ขาดตกบกพร่อง คือทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบทั้งการกินการอยู่ไม่พร่องต้องเป๊ะค่ะมีหูนี่ต้องตื่นเต้นมากเป็นคุณลักษณีขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกหนูกำไรชีวิตมากค่ะว่าได้ไปเรียนรู้กับท่านดีมากนะคะส่วนแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของรวมทั้งบุกเข้าไปถึงบ้านเลยปกติเนี่ยในรายการเนี่ยเราจะมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งส่งหมอนที่เป็นไม้หอมมาให้เราเราแกะดูเป็นไงหูยหอมทั้งสตูเลยหอมแต่วันนี้ไม่หอมแค่ในสตูค่ะ เราจะบุกไปถึงบ้านต้องบอกว่าเป็นบ้านไม้หอมหลังแรกแล้วก็หลังเดียวในประเทศไทยค่ะมูลค่า170ล้านบาทเราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าของผู้เป็นสัมปทานเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานการปลูกไม้หอมด้วยน่าสนใจมากยอดท่าทางจะหอมฟุ้งไปหมดเลยนะพี่หนูแมวเป็นบ้านไม้หอมมูลค่า170ล้านบาทผมเป็นเพียงคนเฝ้าบ้านมีสิทธิ์เฝ้าบ้านตั้งแต่5โมงเย็นถึง8โมงเช้าเอาทำไมอ่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยยกให้เป็นของคนไทยทั้งประเทศไปละไม้ฮิโนกินี้เนี่ยกลิ่นหอมทั้งต้นทุกส่วนทุกส่วนตั้งนับตั้งแต่รากขึ้นไปสัมผัสเนี่ยก็สามารถที่จะแบบสัมผัสเสร็จแล้วเนี่ยเอามือดมได้ติดมือเลยอ่ะฮิโนกิเนี่ยจะต้องมีต้นมีอายุเกิน100ปีค่อยนำมาใช้แล้วมันจะเกิดกลิ่นหอมโอ้งั้นแสดงว่าไม้ที่สร้างในบ้านนี้เนี่ยก็จะ100ปีฮะบ้านเราไม่มีไม่มีผมเป็นคนนำต้นกล้าต้นแรกเข้ามาในเมืองไทยค่ะโดยมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาครับโครงการนี้ปลูกให้กับแผ่นดินค่ะเพื่อถวายพ่อของแผ่นดินวันนี้เรารู้หน้าที่ของเราแล้วนะว่าเราจะไปไหนกันบ้างเราจะไปแม่ริมแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยแต่ที่สำคัญที่เรายืนอยู่ที่นี่นะคะพี่หนูแหม่มทำไมมันคุ้นๆล่ะถ้าเรามาเชียงใหม่เราต้องมาร้านชาร้านนี้ค่ะเวียงจมออนนั่นเองค่ะโอ้ถ้าเกิดไม่ได้มาเชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้มาร้านนี้ไม่ได้มาที่นี่นะถือว่าไม่ได้มาค่ะไม่ครบมันไม่ครบไม่ครบแต่ว่าที่สำคัญเรายังได้คุยกับผู้จัดการร้านถึงที่มาของร้านนี้ด้วยวันนี้หนูมีนัดกันใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ2คนไปใช่ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับ2พลอยส่วนดิฉันก็จะไปหาแขกรับเชิญแต่ตอนพี่แหม่มจะไปเนี่ยหนูสั่งชาไว้พี่แหม่มแล้วชื่อว่าชา Lady in Red ค่ะนี่อย่างเงี้ยมันดูเก๋อย่างเงี้ยพี่แหม่มใส่สีแดงๆมาเราก็นี่ไงมีชาดำเย็นเหรอนี่แบบข้ามไปฝั่งนู้นเลยพี่แหม่มโอเคอันนี้อะไรนะ Lady in Red โอเคไหมโอเคไหมสดชื่นไหมคะพี่แหม่มโอ้โหเก๋กว่าชาดำเย็นตั้งเยอะใช่ดีที่แหม่มบอกแล้วชาดำเย็น